อันยองเซโอวันนี้พบกับผมนัทปิ่นโตนะครับน่าจะเป็นเกมผีเกมแรกที่หยิบมาเปิดศักราชนี้เลยก็ได้กับเกมผีเกาหลีที่มีชื่อว่าอาราฮานะครับ Curse of the Yeun Iceland คำสาปบนเกาะเยอุนอาราฮานี่คล้ายๆอารยาของไทยเราเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมผีเกาหลีสัญชาติเกาหลีอย่างแน่นอนเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไปตามหาน้องสาวหรือพี่สาวผมไม่แน่ใจหายตัวไปบนเกาะแห่งนี้แหละครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแต่บอกได้เลยว่าเท่าที่เห็นเท่าที่ฟังอยู่ตอนนี้เสียงซาวด์เอฟเฟคกดประสาทมากนะครับเพราะฉะนั้นไอความที่เราจะต้องเข้าไปในที่มืดขนาดนี้เจอกับแสงแฟลชแสงแวบๆขนาดนี้ในเกมผีเนี่ยแนะนำนะครับหาแว่นสายตาดีๆสักอันนึงแว่นกรองแสงคุณภาพเอามาใส่กันสายตาสักหน่อยซึ่งแว่นที่ผมแนะนำก็แนะนำมาตลอดออปตัสครับผมชิงอย่าลืมนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับมีทั้งแบบเหลี่ยมแบบกลมมีรุ่นใหม่ไนท์ฮอคจัดไปนะจ๊ะไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกเขาไปว่านัทปิ่นโตแค่พูดคำว่านัทปิ่นโตอ่ะทั้งออฟตัสเขาแบบว่าสั่นสะเทือนทั้งบริษัทแล้วเขาพร้อมจะลดให้คุณนาที100บาทอย่าลืมไปซื้อกันนะครับเอาล่ะมาเริ่มครับนิวเกมครับเล่นแบบเดี๋ยวก่อนนะระดับการเล่นนี่คือเริ่มที่ normal hard และ very hard เลยเหรอเอา normal ก่อนก็พอเดี๋ยวตายกันหมดเหมือนเกมนี้จะต้องบริหารแบตเตอรี่ด้วยนะครับเกมนี้คุณจะถูกจับได้ง่ายๆนะถ้าคุณเปิดไฟฉายทิ้งไว้หรือว่าทำเสียงดังเกินไปเอาอีกแล้วเกมสเตลอีกแล้วเนี่ยรอบเลนที่เกาหลีมันเป็นเวลา10ปีแล้วตั้งแต่ที่เราได้จัดงานศพโดยที่ไม่มีศพอยู่จริงพี่สาวของฉันหายตัวไปอ๋อจัดงานศพโดยที่ไม่มีร่างนะครับเพราะว่าพี่สาวหายตัวไปนานมากแล้วครับ10กว่าปีแล้วภาพก็พาเรามาที่ทางเดินแห่งหนึ่งไม่แน่ใจเรื่องสถานที่นะครับแต่ตรงนี้มีคนใส่ชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติเกาหลีเด็กสาวที่อยู่ตรงปลายห้องโถงตรงนั้นตุ๊กตาที่เธอถือไว้ดอกไม้ลิปสติกเข็มฉีดยาคืออะไรครับเนี่ยเธอถูกขังไว้งั้นเหรออาราฮา Curse of the Yeun Iceland แค่เริ่มต้นก็ชวนให้ค้นหาแล้วนะครับแต่เราจะไปสืบด้วยกันว่ามันคืออะไรกันแน่เกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญในเกาหลีครั้งนี้เหมือนกำลังจะได้ดูหนังผีเรื่องนึงเปิดเกมมานะครับวันที่17จูนก็คือมิถุนาเนาะ2008นะครับนี่คือบริเวณทิศตะวันออกของเกาะเยอึนนะฮะเหมือนเราเพิ่งขึ้นมาจากเรือหรือเปล่านะอุ้ยเหี้ยฟ้าผ่าแล้วกูมาตกตรงหน้าผาได้ไงเนี่ยเอาสเกิร์ตนี่หมายความว่าแบบว่าชายแดนตะวันออกของเกาะเลยนะครับริมเกาะเลยอะแล้วเกมนี้แม่งพากูออกนอกลู่ได้ด้วยอะไรอ่ะเม็ดฝนมันบังหน้าไปหมดเลยเขียนว่าอะไรเนี่ยอีอื่นเหรออีอื่นชอกงปียอพี่แม่งลำบากไปละมาชิบหายแล้วครับแล้วเจอภาษาเกาหลีถึงผมจะอ่านสะกดได้อ่านได้แต่ผมแปลไม่ออกนะครับผมไม่รู้มันเขียนว่าอะไรครับแต่กราฟิกสวยใช้ได้เพียงแต่ว่าไอ้เม็ดฝนที่มันบังหน้าจอนี่ทำให้เรามองอะไรไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวิสัยทัศน์แย่มากเชี่ยเอ้ยก็ผ่าจังเลยเนี่ยผ่าเก่งเหลือเกินมีตึกครับมีอาคารข้างหน้าครับบอกตรงนะครับการเล่นเกมเกาหลีแล้วเราอ่านไม่ออกนี่ทำให้เราเสียเปรียบมากเพราะเราไม่รู้ว่ามันพาเราไปที่ไหนบ้างอย่างตรงเนี้ยกีฮยอนอัมเหรอกีฮยอนนัมมันคืออะไรวะ200เมตรคิดถ้ามันเป็นเกมที่เราต้องเดินทั่วๆเกาะนี่ผมจะลำบากมากครับผมไม่รู้ว่าป้ายแม่งพาไปไหนบ้างกูไปตึกข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันมา
ไม่ง่ายแน่เลยว่ะการประจนภัยในเกาหลีของกูแล้วก็จะไม่ขึ้นซับอังกฤษใดๆให้กูด้วยเฉียบนี่โรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยมีทางเข้าไหมครับเดินไปรอบๆก่อนประตูหลังเปิดว่ะโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้จางอะไรสักอย่างนี่ครับประตูหน้าที่เมื่อกี้เราวิ่งผ่านมาเดี๋ยวขอสำรวจให้ทั่วก่อนนะฮะกว้างมากแมปรูปปั้นเทวดาครับอุ้มกันอยู่ตรงนี้ไฟปิดแปลว่าต้องเข้าประตูที่ไฟเปิดนะเพราะฉะนั้นผมจะเดินไปเข้าด้านข้างหลบฝนก่อนแล้วกันมีสตามิน่าหมดด้วยดิเข้าไปแล้วครับ At the gate of hell กูได้อาชีพเมนต์นี้มาควรจะดีใจไหมที่ประตูนรกนะครับเขาว่าอย่างนั้นกูถึงประตูนรกแล้วเหรอเนี่ยขอดูหน่อยว่านรกที่เกาหลีเป็นยังไงโยเซโอชอนินนัทปิ่นโตอินวิดาโรงพยาบาลชั้น1ครับตึกหลักเราต้องหาชิ้นส่วนที่เหลือของร่างของเธอให้เจอครับ Find all the remains of her bodyแปลว่าพี่สาวเราตายแล้วเหรอแล้วเราต้องหาชิ้นส่วนใช้คำว่าชิ้นส่วนนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนนี่คือถูกแยกแล้วเหรอหรือยังไงแล้วเรามาที่โรงพยาบาลแปลว่าพี่เราจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับหยิบขึ้นมาแย่แล้วแกอ๋อเชื่อมีภาษาอังกฤษตกใจเลยเกาะแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นเหมือนประตูสู่เส้นทางเดินเรือนะครับที่จะพาไปยัง underworld ก็คือโลกใต้พิภพที่ผู้ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้จากไปถ้าเราอ้างอิงจากชาแมนก็คือผู้แบบผู้ประกอบพิธีกรรมอะนะในช่วงสุริยุปราคานะครับยมทูตจะมาที่แห่งนี้คือเหมือนมาพรากชีวิตคนเป็นเวลา10วันงั้นเหรอหลายศตวรรษแล้วนะครับที่สถานที่แห่งนี้มักจะถูกลุกลานโดยพวกคนป่าคนเถื่อนมีคนหลายคนถูกฆ่าตายไปเมื่อหลาย10ปีก่อนหน้านี้โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ใกล้เกาะกวางควากับอยู่ใกล้เมืองโซนะครับก็มีตำนานเล่าขานในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเกาะแห่งนี้คือประตูเชื่อมสู่นรกอะไรอย่างนี้สู่ประตูหลังความตายนะครับเจอภาษาเกาหลีเข้าไปกูงงในนี้ทำไมหน้าตาเรามันดูเบลอๆแบบหน้าจอมึนๆปิดไฟฉายยังไงวะเย็ดเข้มันแสบตามากนี่คือชั้น1ครับเราอยู่ตรงบริเวณพื้นที่จุดสีแดงตรงนั้นหมายความว่าถ้าเราเดินไปทางซ้ายเราก็จะตรงไปได้เรื่อยๆเป็นห้องโถงไปสู่ตึกสีฟ้าจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ลิฟต์นี้ขึ้นไม่ได้ทางขวาตันโอเคทางเดินคือซ้ายแล้วก็ขวาทีนึงตรงไปยาวๆได้นะครับกูเป็นคนไม่มีเงาอีกแล้วที่กระจกนะครับมีอะไรแดงๆพาดอยู่ด้วยนะครับแล้วมองซ้ายมองขวานิดนึงนี่คือส้วมที่เกาหลีเป็นส้วมยองห้องน้ำนี้ว่างเปล่าหรือเปล่าเนี่ยเปิดไม่ได้ครับโถเยี่ยวนี่เขียวมากนะครับสนิมแบบว่าตะคงตะไคร่ขึ้นแล้วตรงนี้ฮะโอ้โหบรรยากาศแม่งสุดโรงพยาบาลมันต้องน่ากลัวขนาดนี้ไหมคือเมื่อกี้ได้ยินเสียงนาฬิกานะครับมันตีบอกเวลาอยู่3:10 PMครับทางนี้จะเป็นทางเชื่อมไปตึกสีฟ้าแต่ว่าผมน่าจะลองเข้าไปเช็คในไอ้ห้องที่มันเป็นห้องทึบๆนี่ก่อนซึ่งเราสามารถเข้าไปได้โดยการเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยนะครับส่วนทางขวานี้น่าจะเป็นห้องจ่ายยาหรือเปล่านะมินิมาร์ทนะครับแบตเตอรี่สามารถเอาไปใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เขาว่าอย่างนั้นแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ว่าคืออะไรผมก็ยังไม่ทราบได้นะครับตอนนี้มีแค่ไฟฉายอะนะเฮียตกใจเลยแต่ไฟฉายก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีหมด
ตูก่อนได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคเราจะไปดูครับในห้องผู้ป่วยอันนี้เป็นห้องเก็บของเหมือนห้องพักมากกว่าห้องพักสตาฟเอกสารกระจัดกระจายเต็มไปหมดประตูบานนี้มันพังไปแล้วและนี่เหมือนเป็นห้องประชุมนะครับมีบางอย่างอยู่ที่โต๊ะนี่กระพวนไอ้เหี้ยไม่เอาดิไม่ชอบเสียงกระพวนกระดิ่งหยิบได้แต่เก็บไม่ได้มีอะไรที่เราทำได้ไหมกับกระพวนอันนี้หรือเปล่าห้องนี้มีอะไรอ่ะเทียนครับเราสามารถใช้เทียนในการจุดไฟได้อ่าฮะแล้วเราจะหยิบของยังไงอ่ะไม่สอนเลยอ่ะรู้แต่ว่ากดแท็บขึ้นมาเพื่อกดแท็บเพื่อเปิดกระเป๋านะครับแต่อย่างอื่นไม่รู้ละอ่ะเราได้เทียนเราได้ถ่านไปต่ออีกสักนิดครับมืดจัดเลยไฟฉายกำลังจะหมดกด X เพื่อเปลี่ยนกด2อ๋อกด2เปลี่ยนโอ้แล้วไฟฉายหมดตอนไหนก็ไม่บอกด้วยนะเนี่ยคือจะหมดก็หมดเลยครับชิบหายละงั้นครูเดิน OA ไม่ได้แล้วล่ะนี่ไปแล้วยัดเคนี่อะไรเนี่ยป้ายชื่อใครก็ไม่รู้ครับกุญแจปะคุณก็หยิบกุญแจมาสักอันสิเอ๊ะนี่อะไรอ่านรายงานครับลูกค้าคือลิมดุกชุนนะครับเบอร์โทรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอ๋อนี่คือใบจัดส่งของครับซึ่งมันคือกล้องแคมโคเดอร์ไปละไปทางมืดๆดีกว่าเสียวกว่าเยอะไปต่อครับวนมาเนี่ยสลัวจัดเลยเฮียห้องนี้เหมือนเคยมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเว้ยเปิดตู้เย็นมาเจอกับมาม่าครับนาฬิกาตีอีกแล้วอะครับตีทำไมอะฮะว่าเดี๋ยวกูได้เดินในความมืดแน่เลยทรงเนี้ยมีอะไรดีๆก็ขอหน่อยเฮ้อมืดจริงๆเลยพี่จ๋าห้องนี้ก็ไม่เคยมาแน่ๆเฮ้ยหน้ากากไม้เพื่อนี่กูมาตามหาชิ้นส่วนพี่สาวกูนะกดอะไรใช้เทียนวะกดอะไรใช้เทียนกดอะไรใช้เทียนยัดเข้ไฟฉายจะหมดแล้วกูก็เปิดหมดทุกตัวเนี่ยไฟฉายจะหมดแล้วค่ะไฟฉายหมดแล้วค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะนี่อะไรนี่อะไรอ่ะไม้แขวนเสื้อตายแน่เลยอ่ะไฟฉายจะหมดแล้วแกมันกำลังจะดับในไม่ช้านี่แหละครับแงห้องล็อกกระพริบเชียร์อีเหี้ยเกาหลีไม่ใช่เพลงเกาหลีแบบที่เราต้องการฟังเลยนี่มันไม่ใช่เคป๊อปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีรหัส7575อยู่ในถ้วยเหรอนี่ก็5แปลว่าต้องเอารหัสไปใช้กับอะไรสักอย่างอะไรวะเนี่ยพออลีฟังดีๆนะคะถ้าว่าคุณทำอะไรผิดพลาดแล้วคุณต้องตายนะฉันจะทำเครื่องราง30ชิ้นภายใน10วันนี้และระหว่างนั้นอพยพผู้ป่วยทุกคนออกไป
ปิดตายที่นี่ซะสัปดาห์หน้าจะเป็นลูน่าอีคลิปนะครับจำไว้พอวันนั้นมาถึงอย่าอยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็เหมือนกับที่เราเจอไอ้คำตามตำนานนั่นน่ะคือจะเป็นวันที่โยมทูตมาเอาวิญญาณคนน่ะฉันส่งเครื่องรางมาให้คุณแล้วเพื่อขับไล่วิญญาณที่โกรธเกรี้ยวเหล่านั้นเอากระดาษเครื่องรางนั้นน่ะไปวางตามจุดต่างๆที่จะสามารถดูดซับพลังงานได้เอาไปวางหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เอาเทียนจุดเฮียแม่งมีความเชื่อแปลกๆด้วยอันนี้จากชาแมนเลยนะจากหมอผีเลยมันมีเลข5เลข7เลข5ใช่ไหม7นี่ไงล่ะขออะไรดีๆให้กูหน่อยเฮ้อห้อง A ครับเอามาเจอกล้องแล้วไอ้สัตว์เฉียบก็คือเครื่องเอ้ยรหัส4ตัวเหรอครับตรงนี้มีตู้เซฟของท่านประธานอยู่อะแต่ว่าผู้อำนวยการคุณก็ด้วยเหรอเนี่ยคุณทำแบบนี้ทำไมอะคุณพาหมอผีเข้ามาที่โรงพยาบาลนี่คุณจะให้เราเป่าประกาศไปว่าเรามีกิจกรรมเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะอย่าทำแบบนี้เลยได้โปรดนี่มันโรงพยาบาลนะที่นี่คนไข้ต้องถูกช่วยด้วยหมอไม่ใช่หมอผีไฟก็ต้องมาดับตรงกูพอดีเนาะคือกูไม่มีของแล้วกูใช้กล้องไงเนี่ยโอ F คือการใช้กล้องก็ไม่ได้ต่างจากดีกว่าตรงที่มันซูมได้ครับคือถ้าไม่มีกูเดินธรรมดาก็ได้นะเจ็ดเคอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะจุดไหมจุดไม้เทียนน่ะฉันต้องการไฟแช็คใช่ฉันก็ต้องการมึงกล้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอสัตว์แต่แม่งมืดมากนี่ไงดีนะไม่ได้รีบออกไปก่อนกูได้ไฟแช็คมาแล้วครับขอบคุณผอ.เรามาจุดไฟแช็คกันเถอะซึมจุดสิว้าวอ๋อฮะแล้วไงต่อวะนี่อะไรอ่ะผู้หญิงที่อยู่ในห้อง215เมื่อเดือนที่แล้วกำลังตามหาของของเธออยู่คุณจะช่วยเธอหาของนั่นได้ไหมของก็คือลิปสติกนาฬิกาแหวน2วงอ๋อแล้วก็แปรงด้วยแปรงหวีผมแต่ว่าฉันเจอแปรงหวีผมของเธอแล้วอยู่ใกล้ห้องผู้ป่วยในตึก C ฉันเอาวางไว้ใต้แผนกคือเราต้องมีพระเหมือนเรามีเควสหาของด้วยนะเนี่ยเธอจะร้องไห้ตอนกลางคืนตลอดเลยถ้าเราหาของให้เธอไม่เจอครับมีเควสแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าอีกล้องเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันนะว่าไหมบางอย่างมันก็แบบเป็นสีเป็นแสงขึ้นมาโดยที่ต้องใช้กล้องนี้มองเท่านั้นนะแต่ว่าปัญหาคือว่ามันมีแบตเตอรี่หมดครับได้แล้วใช้กุญแจไขเข้าไปไว้ไขที่นี่เองหรือเนี่ยเรามาถึงส่วนที่เหมือนกับโรงอาหารนะครับมีนาฬิกานี่เคาะบ่อยเว้ยเสียงอะไรจึกๆๆๆในหูกูเนี่ยที่ไหนไม่ทันทำไมที่นี่มีกลิ่นเหมือนฟอร์มาลีนเลยอะทำไมห้องครัวถึงมีกลิ่นเหมือนฟอร์มาลีนฮะผู้จัดการลิมมานี่สิทำไมห้องครัวถึงมีกลิ่นเหมือนฟอร์มาลีนไม่รู้แล้วไงว่ามันเป็นของที่มีพิษน่ะเดี๋ยวก่อนนะครับจะบอกว่าในครัวมีฟอร์มาลีนได้ก็ต่อเมื่อมีการเอาศพหรืออะไรบางอย่างมาใช้ในครัวแต่ก็ไม่เจอไอเทมมีภาพถ่ายของกระจกเปิดทุกซ่วมอะไรอ่ะกุญแจเจ้าค่ะมีคนเอากุญแจมาซ่อนในห้องน้ำเนี่ยนะนี่ครับไขได้แล้วปล่อยให้ไฟแม่งกระพริบไปก่อนแล้วกัน
แถวนี้หรือเปล่านะลองใช้กล้องครับเชียร์เนี่ยออนเซ็นเหรอมีกบครับเอารูปปั้นกบขึ้นมาทำไมวะตาช่างนี่ไง3 4 2 5แล้วมีเสียงบางอย่างเสียงตัวอะไรวะเนี่ยในที่สุดเราก็ได้เจอผีแล้วครับแต่ในเมื่อเราได้รหัสมาแล้วนะครับเราต้องกลับไปที่ห้องผอ.ฮะแต่ไม่น่าง่ายละเสียงเหี้ยวเนี่ยนั่นคือออะไรอ่ะโดนแน่เลยคือทะลุไปได้ไหมเนี่ยทะลุเอาได้ไหมไหนละวะเฮียรหัสอะไรนะรหัสอะไรนะ3 4 2 5ผมมาแล้วครับกระดูกน้องเหรอและกุญแจกุญแจอะไรกูอ่านไม่ออกหรือว่าจะเป็นทางอื่นไหมอ่ะได้เจอน้องแล้วครับน้องที่อยากเจอมานานข้างล่างเหรอใช่ลงล่างครับแล้วนี่คือแผนที่ชั้นล่างเลี้ยวซ้ายจะไม่กว้างเท่าเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานี่กว้างเลยฮะไปซ้ายก่อนเฮดโดโอ้ยเขียนอะไรของมึงเนี่ยเด้งขึ้นมาทำไมเนี่ยมึงเด้งทำพื้อคือให้กูเข้าไปหาใช่ไหมจุดทำไมวะนี่มันห้องเก็บศพนี่ก็ควรจะมีอะไรอยู่ในตาเอ๋แล้วน้องเนี่ยคืออะไรอ่ะเราก็จุดไหว้น้องทุกครั้งเลยนะให้วิญญาณเป็นสุขเป็นสุขเถิดและนี่ก็คือแผนที่ในส่วนนั้นครับเราเข้าไปดูมาแล้วมีแค่นั้นเลยฮะแต่ว่าอีกปีกนึงเนี่ยหนักเลยไปพวงหรีดพวงหรีดมารอแล้วหลายเจ้าเลยเนี่ยมึงเอาพวงหรีดมาตั้งในโรงพยาบาลกันเลยเหรอเนี่ยมึงแช่งกันเลยดิอย่างเงี้ย 7K กูไปทางไหนก่อนวะขวาก่อนแล้วกันเขียนปิดนี่มืดเลยเนี่ยนานีเทียนโหมีแบบที่จัดงานศพในโรงพยาบาลเลยวะ
ห้องนี้คือสังเซนนิมอันนี้เหมือนห้องพักของญาติญาติไม่อ่ะมีอีกอะไรนะยังไม่เจอล่าของลูกสาวที่อีกแล้วเนี่ยแล้วยังมึงยังกล้ามาจัดงานศพอีกเหรอลูกสาวเราอยู่ไหนอ่ะแกฆ่าเขาใช่ไหมแล้วยังกล้ามาจัดฉากงานศพแบบนี้อีกเหรอเอาลูกสาวเราคืนมาดิเอาเธอคืนมานี่คือโรงศพน้องสาวหรือพี่สาวเราสักอย่างที่ยังหาศพไม่เจอครับแต่เราเจอกระดูกแล้วเมื่อกี้หนึ่งชิ้นตรงนี้มีข่าวครับร่างของชายในปี50นะครับถูกพบที่ยองมุนที่จังหวัดยองจีดูเหมือนว่าชายคนนี้จะถูกฆาตกรรมนะครับร่างของเขาเนี่ยถูกพบหลังจากที่มีประชากรแถวนั้นนะอาศัยอยู่แถวภูเขาเนี่ยไปเจอเข้าวันที่2มกราคม1998นะครับร่างของชายที่ไม่สามารถระบุได้เนี่ยเชื่อว่าอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้มาตั้งแต่ปี50แล้วถูกพบในบริเวณภูเขายางเปียงนะครับยางเปียงอะยางเปียงถูกพบโดยชาวบ้านคนนึงหลังจากพบแล้วก็รายงานเข้ามาให้เรารีบไปจัดการทันทีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีสัญญาณว่าจะได้เจอชิ้นส่วนอื่นของร่างกายเจอแค่คอเรากำลังสืบสวนอยู่ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าแต่สันนิษฐานได้ว่าชายคนนี้อาจจะตายไม่นานมานี้นะครับตำรวจกำลังมองหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงต่อในขณะไอสัตว์เสียงมีทาง2ทางนะครับระหว่างซ้ายกับขวาไปซ้ายก่อนแล้วกันอ่ะทีเดียวไปเลยทีละฟากไปเลยแล้วแบบว่าพอแบตไม่หมดมันก็ไม่หมดเลยนะนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตตั้งแต่แรกอ่ะคิดดูมีลิฟต์ครับโอเคทางซ้ายเป็นลิฟต์ซึ่งกดไม่ได้อ่าฮะและทางขวาในรูอันดำมืดนี่เฮ้ยมันจะจัดงานศพกันหือถ่ายไฟฉายวะเนี่ยไฟฉายจะหมดแล้วไม่น่าทักเลยอดทนนะนัดใช้ต่อไปอีกนิดละกันแปลว่ามีแค่นี้อะเดะแล้วกูได้อะไรจากที่นี่วะมันก็เดินครบหมดแล้วนะถ้างั้นเอ้ยเทียนมีอีกเรื่องนึงที่สงสัยครับรู้สึกว่าห้องที่เป็นงานศพของน้องสาวแล้วอะไม่สิต้องเป็นห้องทางนู้นที่มันมีให้จุดเทียนเยอะๆไม่รู้ว่าทำอะไรได้หรือเปล่าเทียนดับไปหรือยังดับไปแล้วด้วยเอาละฮะก็เป็นคำถามอยู่ข้างในแล้วล่ะว่าฉันจะยังไงต่อไปกับที่นี่ดีเพราะว่าตู้ศพพวกนี้ก็เปิดไม่ได้แล้วไอเทมที่มีทั้งหมดก็คือกระดูกแค่นั้นแปลว่าต้องหาของบางอย่างมาใช้เพื่อเปิดตู้เก็บศพนี่แหละครับแต่อะไรล่ะงั้นเดี๋ยวลองเดินเช็คอีกรอบให้เพื่อความชัวร์ดูดีๆสินัดพลาดอะไรไปหรือเปล่านะเช็คพอยต์เช็คพอยต์มึงคือหน้าตึกเลยนี่เหี้ยฮะฮะ
เสียงใกล้มากเลยเนี่ยอะไรอ่ะแกเป็นใครอ่ะแล้วมันกินไฟฉายเราทุกครั้งที่เราตายนะครับโคตรเหี้ยเลยถ่านไฟฉายกูหายทีละ1ไอ้สายกูเก็บมา6เหลือ2อ่ะเนี่ยของหาของหาของหาของกันหาของกันนะหาของอ่ะโยมพ่อมสิไอ้สัตว์มันจะสิบทางหูจุดดอกไหนถวายมึงเนี่ยไอ้เหี้ยดอกนี้ไหมไอ้สัตว์ดอกไหนอ่ะจะตัดสรู้ไหมเนี่ยดอกไหนวะดอกไหนดอกนี้แล้วกันซึมเงียบกิ๊บกุญแจเครดิตการ์ดบัตรเซ็นกูไหมถ่ายรูปยิ้ม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 ไม่ออกไอ้เหี้ยเดินยังไม่ตรงเลยไอ้สัตว์มันตามมาเหรอเนี่ยกูจุกให้ดูกูจะจุกให้ดูทำกูไม่ได้หรอกสัตว์เอ้ยตามีหน้าหมดมานี่หลบหลังห้องนี้หลบหลังห้องนี้หลังห้องนี้สิすごい！あんよん！กูไม่มอบปิดพอแล้วเหี้ยไม่เล่นแล้วเกมเหี้ยและนี่ก็คือเกมอาราฮาคำสาปบนเกาะเกียร์อื่นนะครับอื่นมากเลยก็ยอมรับว่าหาทางไปไม่เจอไม่รู้จะไปต่อยังไงที่ไหนพักไว้ก่อนแล้วกันจนกว่าไม่รู้ว่าเกมมันไปทางไหนต่อนะครับแต่พี่นัทเนี่ยก็ตันแล้วเหมือนกันนะยังไงก็ฝากเกมนี้ไว้อ้อมใจสำหรับใครที่อยากลองของไปซื้อมาเล่นได้นะครับชื่อว่าอาราฮาสมราคานะครับรีฟันทันไหมไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยเล่นเกิน2ชั่วโมงแล้วไปแล้วครับทุกคนไปแบบเงาๆงงๆอื่นๆบนเกาะเยอึนคนเล่นก็จะอึนตามแบบนี้ไปเจอเลยพอๆผีญี่ปุ่นเลยเฮียอันนี้หนักกว่าอีกอันนี้แม่งไม่มีทางให้ไปเฮียบ๊ายบาย